ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาอธิบายความหมายของม่านกั้นประตูที่เบตนะคะว่าเอ๊เขามีเอาไว้ทำอะไรนะคะม่านกั้นประตูที่เบตนะคะก็เปรียบเหมือนการนำมากัน้นปักเขตแดนหรือ กั้นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนะคะปักเขตแดนเอาไว้นะคะเพื่อตึงอนาบริเวณว่าตรงนี้เป็นเขตแดนแห่งมงคลนะคะหรือถ้าเป็นของพระสงฆ์ก็เหมือนปักเขตสังฆาว่าอันนี้เป็นโซนห้องของพระสงฆ์นะคะถ้าเป็นคารวะท,ทั่วไปเราก็จะนิยมนํามานกันประตูที่เบ็ดนะคะตรงนี้มาติดเอาไว้ที่บริเวณที่บ้านหน้าบ้าน ในประตูนะคะห้องพระห้องทำงานได้หมดเลยนะคะก็มีความเชื่อว่าถ้าเราได้ติดม่านกั้นประตูทิเบตตรงนี้นะคะก็เหมือนกับเราตึงอาณาบริเวณว่าโซนนี้เป็นห้องพระโซนนี้เป็นห้องทำงานเป็นห้องมงคลนะคะสิ่งอัปมงคลต่างๆห้ามทะลุทะลวงเข้ามานะคะรวมถึงสัญ,ญลักษณ์ที่มีอยู่ในม่านกั้นประตูทิเบตนะคะในแต่ละผืนเนี่ยที่ทางร้านได้สั่งมาก็จะเป็นมีสัญ,ญลักษณ์หมดเลยนะคะ สัญ,ญลักษณ์อย่างอันนี้นะคะจะเป็นอัฐร,รมงคลทั้ง8ประการก็เรียกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์มงคลทั้ง8ประการรวมอยู่ในผื้นเดียวนะคะก็จะมีทั้ง8อย่างอยู่ในนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นธรรมจักกลงล้อแห่งธรรมซึ่งแทนค่าเป็นพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง84,000พระธรรมขันธ แล้วก็ข้างๆก็จะเป็นปลาทองคู่นะคะปลาทองเนี่ยทางวัชรยานเขามองว่าปลาทองเป็นปลาที่ไม่หลับตาเขาจะลืมตาตลอดเหมือนแทนค่าว่าหากเราเจออุปสรรคเจอปัญหาใดๆก็ขอให้เราทะลุทะลวงนะคะสามารถแก้ไขแก้ปัญหาได้รู้แจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาญาณน,นะคะก็เป็นความหมายที่ดีและลึกซึ้งมากๆนะคะ,ะสังขาวสังขาวนี่ก็เหมือนเปรียบกับพระธรรมอันบริสุทธิ นะคะฉาดฉาดก็จะเป็นเหมือนจริงๆฉาดก็เปรียบเหมือนเป็นตัวกัน้นกั้นขวางอุปสรรคต่างๆตัวล่มเงา,าขวางอุปสรรคที่เข้ามาก็จะขวางกั้นได้นะคะเงื่อนอนันตภาคหรือว่าเงื่อนมงคลเงื่อนมงคลก็เหมือนเราจะทําอะไรก็ตามก็ขอใหอ้แทงตลอดผ่านทะลุทะลวงเพราะว่าเงื่อนของเขาเนี่ยจะเป็นเงื่อนไหลปม นะมคะมันจะเป็นเงื่อนที่ไม่มีปมเลยเขาเรียกว่าเงื่อนไหลปมเมื่อเงื่อนมงคลน,นะคะมีดอกบัวดอกบัวก็แทนความบริสุทธิ์ผุดพองนะคะ่ามีความหมายทุกอย่างเลยอันนี้หาอ่านได้ในเพจนะคะจะเขียนเอาไว้ในแต่ละสัญ,ญลักษณ์เลยนะคะอันนี้เป็นภาษาทิเบตนะคะกําลังแกะอยู่ว่าอ,อ่านว่าอะไรนะคะเดี๋ยวยังไม่ได้ไปแกะคํานะคะก็ถามว่า รูปลักษณ์สีสันของมา่านกันประตูที่เบก็จะออกมาแนวแบบสีสดใสดูสวยให้มันดูแบบฉุดฉาดนิดนึงนะคะก็ส่วนใหญ่ของวัชรยานเขาจะเน้นเล่นสีประมาณ5้าเฉดนะคะเหมือนเป็นสีห้าเฉดสีก็เป็นเหมือนสีของออท่าทั้ง5้นะคะสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวสีสีขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะมีความหมายอันนี้มีเขียนไว้อยู่เหมือนกันนะคะนะคะนี่ก็ ให้ดูอันนี้จะเป็นอีกรูปลักษณ์หนึ่งนะคะเขาจะมีดีไซน์ที่เล่นของงานแตกต่างกันไปนะคะ,ะความสวยงามก็แล้วแต่เราชอบเลยนะคะอันนี้จะเป็นอัฐมงคลนะคะก็จะเป็นงานตัดชิ้นผ้าเป็นเออเขาเรียกว่าเขาหลามตัดเนาะนะคะแล้วก็มีสังขาวสองคู่สังขาวก็คือพระธรรมคำสอนอันบริสุทธิ์ผุดผ่องของพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้านะคะ ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะส่วนเรื่องของเนื้อง,งานต้องบอกไว้เลยนะคะว่างานที่เราเลือกแล้วเราคัดมาเนี่ยเราจะคัดจากโรงงานที่ได้ออมาตรฐานนะคะได้มาตรฐานระดับเพชรงานในการทําหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการปักเนี่ยเขาก็จะมีความประณีตงานชัดเจนนะคะนี่เป็นงานปักแต่ว่าใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมนะคะไม่ได้เป็นงานทํามือนะคะ ก็จะเป็นงานที่แบบมีลายที่ชัดนะคะอย่างอันนี้นเขาก็จะทําเป็นชิ้นแบบก็ตัดออกมาสวยนะคะใช้ได้เลยนะคะลองดูนะคะความหมายของผ้าม่านกันประตูที่เบตก็ค่อนข้างมีความหมายที่ดีถ้าเกิดว่าท่านใดอยากสนใจที่จะนํา เอ่อเอาไว้ติดไว้ที่บริเวณที่บ้านหรือห้องก็ได้เลยนะคะหรือว่าตามวัดบาอารามพระคุณเจ้าที่อยากที่จะนําไปไว้ที่ตรงกุฏินะคะก็สามารถนําไปติดได้ก็สวยงามเลยนะคะเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านพระคุณเจ้าหลายท่านก็นิยมนําไปติดไวนะะ้นะคะที่กุฏินะคะส่วนเรื่องของสีเฉดต่างๆอันนี้มีหลายเฉดสีเลยนะคะสําหรับครั้งนี้เดี๋ยวจะลงเอาไว้ในเพจนะคะการจารสตูป,ปานะคะเดี๋ยวคอยติดตามกันนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ